ขายของทำขายของสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเมาส์กันนะครับซึ่งมีชื่อว่าคลิปเทคเนาะรุ่น Celinos RGB Pro Gaming Mouse เนาะซึ่งจุดเด่นของเมาส์ตัวนี้ก็คือเป็นเมาส์ RGB นะครับสามารถปรับแต่งไฟได้นะครับมีซอฟต์แวร์ของเมาส์ด้วยเนาะแล้วก็สามารถเลือก DPI ได้ตามต้องการเลยนะครับข้างในตัวกล่องครับก็จะมีแค่เมาส์ส่วนตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นพลาสติกครับแล้วก็จะมีไฟอยู่ด้านข้างเมาส์เลยเนาะด้านบนของเมาส์เนี่ยจะมีให้ปรับ DPI อยู่นะครับมี DPI อยู่6ระดับให้เราเลือกนะครับส่วนปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ย2ปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่ม forward กับ back นะครับส่วนด้านใต้ของเมาส์เนี่ยจะมีปุ่มปรับไฟอยู่นะครับส่วนสายของเมาส์เนี่ยจะเป็นสายถักนะครับเดี๋ยวเรามาลงโปรแกรมของเมาส์กันก่อนดีกว่าเนาะขั้นแรกครับให้เราไปที่เว็บของ cryptech.com นะครับแล้วจากนั้นให้เราไปที่ download and support นะครับแล้วจากนั้นก็เลือกดาวน์โหลดตามชื่อรุ่นของเราเนาะเมื่อเราโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ติดตั้งเลยครับโปรแกรมของเมาส์เนี่ยสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยน DPI ของเมาส์ได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีของเมาส์ได้ด้วยเช่นกันเนี่ยเป็นไฟเนาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนปุ่มรัดข้างๆเมาส์ได้ด้วยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าเนาะว่าในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ครับเอาล่ะทุกคนหลังจากที่ผมได้เล่นเกมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเมาส์เนี่ยมันแบบค่อนข้างหนักกว่าของผมอะเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบมากกว่าเนาะเออซึ่งปกติเนี่ยผมไม่เล่นเกมพวกFPS จริงๆหรอกนะเออผมก็เล่นเกมแบบอินดี้อะไรพวกนี้เนาะผมก็จะแบบรีวิวได้แค่เกมอินดี้อะเนาะสำหรับใครที่อยากไปดูว่าการเล่นเกม FPS มันเป็นยังไงก็ไปดูช่องอื่นแล้วกันนะครับโอเคผมรู้สึกว่ามันใช้ได้เลยนะผมรู้สึกว่ามันใช้ได้เลยตอนแรกครับผมไปหาโปรแกรมของเมาส์มาเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยเจอมันไม่เจอผมก็เลยต้องไปหาในเว็บของเขาเลยเนาะมันหาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมันต้องไปหาในเว็บของเขาอ่ะเนาะแล้วก็ถ้าใครที่สมมุติว่าอยากจะได้เนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับทาง Lazada เนาะซึ่งราคาของเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่399บาทนะครับสามารถเปลี่ยนปรับไฟปรับ DPI ของเมาส์ได้แล้วก็ปรับปุ่มต่างๆได้หมดเลยนะครับสามารถปรับ DPI แบบให้มันสูงหรือว่าต่ำก็ได้นะความเร็วได้หมดเลยนะครับมันต้องไปปรับที่โปรแกรมอ่ะเนาะหรือว่าท่านใดเนี่ยตอนนี้ที่อยากสนับสนุนผมเนี่ยก็อย่าลืมมาเป็นสปอนเซอร์แล้วกันเนาะผมสามารถรับได้ทุกอย่างนะครับเราเล่นนะครับผมก็รับเกี่ยวกับเกมนี่แหละเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในการรีวิวครั้งแรกของเราเนาะไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงๆนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันสำหรับนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับเจอกัน